สุขที่ใจเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวซื้อออนไลน์ด้วยเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเครียดความสุขคืออะไรได้ข้อคิดจากโบกี้เพื่อนซีเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวบางคันซื้อออนไลน์จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนักร้องนักแต่งเพลงเสียงเอกลักษณ์มากฝีมือทั้งคู่โบกี้ไลออนหรือพิษณีคงทอยเดอะทอยเดอะทอยหรือทอยธันวา2เพื่อนคู่ซี้มาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1โบกี้เล่าว่าทอยโทรมาถามช่วงหนึ่งความสุขคืออะไรโบตอนนั้นก็ประสาทอยู่บ้าช้อปปิ้งบ้าซื้อทุกอย่างอะไรไม่อยากได้ก็ซื้ออยากได้ก็ซื้อไม่มีเงินไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อเงินเก็บไว้ในใจทอยโทรมาเครียดมากความสุขคืออะไรเราจะมีความสุขได้ยังไงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งคือการบำบัดจิตใจถ้าเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราใครบอกเงินซื้อไม่ได้มันได้ถ้าเงินมากพอโบยกตัวอย่างอยากได้อะไรซื้อมาเราได้มันมาครอบครองถ้าเราไม่ได้มันชาตินี้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ชาติหน้าเราไปอยู่ไหนแต่ความจริงที่พูดมาก็เชื่อไม่ได้ควรมีวิจารณญาณมากๆในการฟังเพราะคนไร้สติสองคนมาคุยกันสุดท้ายทอยก็โอเคแค่นี้นะหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนด้วยทอยโทรกลับมาโบกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรกูชอบรถทอยซื้อรถมาเป็น10คันทอยไม่ถึง17คันทอยน่าจะเห็นโบซื้อเสื้อผ้ามันซ้ำกันแล้วมีความสุขตรงไหนทอยลองไปซื้อรถแล้วโทรกลับมานี่แหละความสุขของฉันวันนั้นก็เป็นการค้นพบของโบว่าซื้อมาแล้วยังไงต่อทอยพูดมาสั้นๆเลยอ้าวเมื่อถามว่ารถยังอยู่ไหมทอยตอบว่ายังอยู่ก็ขับไปมีรถอะไรบ้างซูเปอร์คาร์ก็เล่นสปอร์ตคาร์ทั่วไปเลยซื้อในช่วงเดือน2เดือนแต่ละคันจำเวลาไม่ได้โบทอยนัดที่บ้านแล้วยังไม่มาสักทีทอยบอกแป๊บหนึ่งซื้อรถอยู่ล่าสุดผมสั่งออนไลน์มาสั่งซื้อรถผมอยากเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไม่อยากไปเองสั่งมาก็มาเลยจะได้ไปทำงานต่อในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวิวาชื่นมื่นเป็กกี้ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องถากูลเข้าพิธีอย่างเรียบง่ายอบอุ่นวิวาชื่นมื่นเป็กกี้ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องถากูลเข้าพิธีอย่างเรียบง่ายอบอุ่นมีเพียงญาติและคนสนิทหลังแฟนโพนุ่มขอแต่งงานมาร่วม4ปีวันที่5ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่แสดงความยินดีกับเป็กกี้ศรีธัญญานักร้องและพิธีกรสาวที่ล่าสุดได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องถากูลตภาพงศ์ที่อายุห่างกันถึง13ปีหลังถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานมาร่วม4ปีซึ่งพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายมีเพียงญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทมาร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าบ่าวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าถ้าจะรักกันขนาดนี้แต่งกันเลยสิครับรออะไรเลิฟยูฟอร์เอเวอร์เพ็กกี้จากนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเข้าไปแสดงความยินดีจำนวนมากขอบคุณตัดขีดล่างคูณThank you.